สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องปรุงเองปลูกเองจิ๊บจิ๊บโฮมครัวบ้านๆทำอาหารให้เป็นเรื่องจิ๊บจิ๊บนะคะวันนี้จิ๊บจะมาแชร์วิธีการล้างสตรอเบอรี่นะคะให้เก็บได้นานๆและไม่มีเชื้อราค่ะเราจะมาล้างสตรอเบอรี่กันก่อนนะคะล้างน้ำไหลผ่านค่ะเราจะไม่เด็ดขั้วออกนะคะเพราะว่าถ้าเราเด็ดขั้วออกเนี่ยเวลาเราล้างแล้วน้ำจะซึมเข้าสตรอเบอรี่ของเราจะทำให้สตรอเบอรี่เสียได้ค่ะก็ล้างไปจนหมดเลยนี่ค่ะก็จะเห็นว่าจะมีเศษขนสตรอเบอรี่หลุดออกมานะคะเราก็จะล้างออกนะคะทีนี้เราจะใส่น้ำส้มสายชูลงไปในน้ำนะคะ 3-4 ช้อนน้ำ 1-2 ลิตรค่ะคนให้เข้ากันนำสตรอเบอรี่ลงไปแช่1-2 นาทีเท่านั้นนะคะการล้างน้ำส้มสายชูจะช่วยกำจัดราที่อยู่ในสตรอเบอรี่นะคะที่เรามองไม่เห็นค่ะและเป็นการล้างสารเคมีได้ด้วยนะคะสตรอเบอรี่นะคะมักจะมีราค่ะที่เรามองไม่เห็นแม้ว่าสตรอเบอรี่นะคะถ้าเราไม่ได้เด็ดใหม่ๆจากสวนเนี่ยที่เขานำมาขายกันนะคะอาจจะมีราที่เรามองไม่เห็นค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยากเก็บไว้นานหรืออยากทานเลยก็ต้องล้างให้สะอาดนะคะจิ๊บจะล้างวิธีนี้ตลอดค่ะพอแช่น้ำส้มสายชูเสร็จแล้วนะคะก็จะมาล้างน้ำหลายผ่านอีกหนึ่งรอบค่ะก็จะพักสตรอเบอรี่ให้เสด็จน้ำนิดนึงนะคะค่ะวิธีการล้างก็เสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะไปดูวิธีการเก็บกันเลยค่ะก็เตรียมกล่องที่มีฝาปิดมิดชิดนะคะแล้วก็กระดาษซับมันถ้าใครไม่มีกระดาษซับมันก็ให้ใช้ผ้าธรรมดาของเราเนี่ยแหละค่ะรองนะคะแล้วก็ซับสตรอเบอรี่ให้แห้งนะคะก่อนที่จะเก็บลงในกล่องค่ะค่ะนี่ค่ะก็จะได้สตรอเบอรี่มานะคะที่เราซับแห้งแล้วนะคะทีนี้ก็จะปิดกระดาษซับมันด้านบนก็ปิดกล่องให้สนิทนะคะแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นค่ะจิ๊บแช่ได้ประมาณ2อาทิตย์นะคะ2อาทิตย์กว่าๆค่ะก็ทานหมดแล้วค่ะไม่เคยเหลือเกินนี้เลยค่ะถ้านานกว่านี้ก็ยังไม่เคยลองนะคะแต่ถ้าไม่ล้างด้วยวิธีนี้นะคะเก็บไว้2อาทิตย์จะเห็นราขึ้นเลยนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะ